สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่พิงน้อง FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะพบกับครอบครัวน้องนันตยาพิวัสนานะคะแม่ๆค่ะก็เช่นเดิมเช่นเคยนะคะมาถ่ายทอดวิถีชีวิตในแต่ละวันของครอบครัวน้องนันตยาพิวัสนาให้แม่ๆได้รับชมกันนะคะแม่ๆค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่คุณพ่อนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแม่ๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆการช่วยเหลือนะคะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนจากแม่ๆ FC ทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะก็วันนี้นะคะรถดินก็ยังลงไม่เสร็จนะคะแม่ๆค่ะรถดินก็ยังลงไม่เสร็จนะคะก็ทยอยเอามาลงให้เรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นชั้นดินชั้นที่2นะคะชั้นดินชั้นที่2นะคะเมื่อก่อนก็ลงไปแล้วนะคะ1ชั้นนะคะแม่ๆค่ะ1ชั้นก็ลงอีก1ชั้นนะคะเป็นชั้นที่2นะคะก็รอรถดันมาปรับนะคะเพราะว่าให้เสมอระดับกับพื้นบ้านแม่ควานเลยนะคะแม่ๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมานะคะหรือว่าอะไรน้ำจะท่วมนะคะเพราะว่าด้านหลังเป็นสระนะคะแม่ๆค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเลยนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณพี่ๆน้องๆ FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนครอบครัวน้องนันตยาพิวัสนามาโดยตลอดนะคะหากไม่มีท่านนะคะเราก็คงไม่มีวันนี้นะคะครอบครัวน้องนันตยาพิวัสนาก็ไม่มีวันนี้นะคะแม่ๆค่ะก็ดีใจนะคะดีใจที่แม่ๆพี่ๆนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือควานแม่ควานอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะตั้งแต่ได้รู้จักกันนะคะก็เรียกว่าไม่รู้ว่าจะมีคำไหนเนาะนอกจากคำว่าขอบคุณและขอบคุณที่สุดเลยนะคะขอบคุณจากใจเลยนะคะแม่ๆขาขอบคุณจากใจนะคะก็ดีใจค่ะดีใจถึงแม้นจะคะแนนยังไม่ครบนะคะแม่ๆขาคะแนนที่ได้ในการลงดินในครั้งนี้ยังไม่ครบนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะก็ผู้รับเหมางานนะคะคุณน้าท่านก็ให้ผ่อนได้ให้ชำระทีหลังได้นะคะเรียกว่าถ้าได้คะแนนส่วนหนึ่งแล้วนะคะที่ได้มาก่อนหน้านั้นแม่ควันก็จะจ่ายให้ก่อนนะคะส่วนที่เหลือก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะก็ค่อยจ่ายกันอีกทีนะคะแม่ๆค่ะนี่นะคะก็เป็นชั้นดินชั้นที่2นะคะที่ลงหลังจากที่เมื่อวานก็ปรับไประดับ1ชั้นนะคะนี่ระดับอีกระดับ1นะคะก็ดีใจค่ะดีใจนะคะดีใจที่แม่ๆพี่ๆทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆทุกท่านคอยสนับสนุนนะคะที่ทำให้มีวันนี้ได้นะคะก็เดี๋ยวปรับพื้นที่อะไรเรียบร้อยนะคะเพราะควันแม่ควันก็จะเอาสองสาวมานอนที่นี่เลยนะคะแม่ๆค่ะก็ไม่รอนะคะไม่รอให้ทำบ้านเสร็จนะคะแม่ๆค่ะไม่รอทำให้ทำบ้านเสร็จนะคะแม่ควันพ่อควันถ้าปรับแล้วก็จะทำหลักให้สองสาวได้นอนเพราะว่าอยู่ฝั่งทางนู้นบางทีก็เป็นห่วงนะคะแม่ๆค่ะเป็นห่วงถ้าอยู่บริเวณนี้ก็จะเรียกว่าแบบคือเราจะมิดชิดกว่าที่อยู่ตรงนู้นตรงนู้นมันจะโล่งนะคะแม่ๆค่ะแล้วส่วนตรงนี้นะคะแม่ควันก็จะขออนุญาตแม่ๆพี่ๆนะคะเอาดินมาลงเช่นกันนะคะแม่ๆค่ะเอาดินมาลงเพื่อที่จะเป็นที่อาบน้ำให้กับสองสาวที่อาบน้ำที่ดื่มน้ำให้กับสองสาวนะคะก็จะเอาดินมาลงแล้วก็จะปรับเอาปูนมาเทนะคะเอาปูนมาเทมาปรับนะให้เป็นพื้นปูนในการอาบน้ำให้สองสาวน้องนันตยาพิวัสนานะคะแม่ๆคะก็ขอฝากครอบครัวน้องนันตยาพิวัสนานะคะไว้ในอ้อมใจของแม่ๆทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะก็หากไม่มีแม่ๆพี่ๆนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆคอยสนับสนุนเราก็ไม่รู้ว่าจะมีรายได้มาจากไหนนะคะนอกเหนือจากว่าจำหน่ายผลไม้ออนไลน์นะคะเพราะว่าช่วงนี้เรียกว่ามาตั้งต้นใหม่เลยนะคะแม่ๆคะตั้งต้นใหม่พ่อควันแม่ควันก็จะพยายามหารายได้เสริมนะคะนอกเหนือจากจำหน่ายลอตเตอรี่แล้วนะคะก็เดี๋ยวรอต้นไม้นะคะที่ตัดไว้เป็นท่อนเป็นท่อนนี้นะคะแห้งนะคะก็จะทำธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งคือทำถ่านจำหน่ายด้วยนะคะแม่ๆขาทำถ่านจำหน่ายส่วนอีกธุรกิจหนึ่งที่แม่ควานคิดไว้คือต้นสับปะรดส่งน้องช้างก็ยังไม่ได้หาออเดอร์นะคะเพราะว่าช่วงนี้พ่อขวานแม่ขวานก็ยุ่งยุ่งอยู่นะคะแม่ขานี่นะคะก็เป็นไม้นะคะที่ทยอยตัดในแต่ละวันนะถ้าเวลาว่างหรือว่าถ้าวันไหนเราไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นนะคะก็จะตัดไม้นะคะตามบริเวณสวนที่ของแม่ขวานที่พอมีนะคะ
ตัดแล้วก็มาเก็บกองไว้แห้งแล้วก็ค่อยจะทยอยทําถ่านกันนะคะแม่ขานี่นะคะเรียกว่ามาเริ่มต้นจริงๆนะคะแม่ขาเริ่มต้นชีวิตนะคะในการมาเริ่มต้นนี้ก็เป็นความสุขที่สุดนะคะที่ได้มาเริ่มต้นที่ตรงบ้านตัวเองนะคะส่วนบริเวณตรงนี้นะคะแม่ควานก็จะเอาดินมาโรยหน้าแล้วจะปลูกหญ้านะคะจุกปลูกหญ้าให้กับสองสาวนะคะก็จะทำถึงแค่เด่นตรงนี้นะคะเผื่อฝั่งทางนี้เผื่อให้สาวๆได้มาช่วงกลางวันนะคะมาผูกโซ่ยาวๆนะคะเพราะว่าถ้าอยู่แต่ถ้าว่าทำบ้านช้างเสร็จนะคะก็อาจจะสั้นนะคะบางทีก็จะเอาไปหลบตรงนู้นด้วยบางทีก็จะเอาออกมาด้านนอกด้วยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นโครงการที่แม่ควานจะทำนะคะคือฝั่งทางนี้คือจะให้เขาได้ผูกโซ่ยาวๆเลยนะคะแม่ขาไว้เวลาเราทำงานเวลาทำอะไรแต่ถ้าวันไหนเวลาว่างนะคะพ่อควานแม่ควานพอปล่อยสองสาวได้นะคะก็จะปล่อยลงไปด้านล่างนะคะแม่ขาเป็นโครงการที่แม่ควานคิดจะทำให้กับสองสาวมอบความสุขนะคะไม่ว่าจะความสุขของสองสาวน้องนัตยาพิวัสนานะคะแม่ๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆความช่วยเหลือจริงๆค่ะมีวันนี้ได้นะคะก็มีแม่ๆพี่ๆน้องๆนะคะคอยสนับสนุนนะคะแม่ๆค่ะก็ดีใจค่ะดีใจมากๆเลยนะคะ ดีใจที่มีวันนี้นะคะนี่ก็ตอนนี้คือเรียกว่าให้สองสาวยืนผ่อนคลายก่อนนะคะยังไม่ได้ให้อาหารทานนะคะก็เดี๋ยวสักพักนะคะพ่อขวัญก็ทำธุรกิจแล้วนะคะก็จะพาสองสาวเดินออกกำลังกายก่อนนะคะก็เร่งเก็บของก่อนที่เขาจะเอาดินมาลงอีกนะคะแม่ขาดินก็ยังมาลงไม่หมดนะคะส่วนนัตยาก็น้ำมันเริ่มลดแล้วนะคะแม่ขาน้ำมันก็เริ่มลดแล้วนะคะก็นะอีกจะไม่กี่เดือนนะคะนี่นะคะน้องสมบูรณ์มากเลยนะคะก็จะขอดูแลสองสาวให้ดีที่สุดเลยนะคะแม่ขาก็ขอบคุณแม่ที่รักและเอ็นดูสองสาวนะคะพ่อขวานแม่ขวานก็เคยเลี้ยงดูสองสาวแบบไหนนะคะก็จะเลี้ยงดูสองสาวแบบนั้นแล้วก็จะขอเลี้ยงดูให้ดีที่สุดนะเหมือนเท่าที่แม่ที่รักสองสาวนะคะรักเหมือนพ่อขวานแม่ขวานได้รักสองสาวเช่นกันขอบคุณจากใจนะคะแม่ขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็เป็นวิถีชีวิตนะคะมาถ่ายทอดให้แม่ได้รับชมกันนะคะตาเอ๋ตาเอ๋ยืนโยกทำไมล่ะลูกเดี๋ยวอีพ่อมาปล่อยเดี๋ยวอีพ่อมาปล่อยรอบแป๊บนึงอีพ่อเก็บของก่อนอีพ่อเก็บของก่อนพี่วาสนาก็ยืนลุกมีกอไผ่ก็เดี๋ยวค่อยมาตัดนะคะสาวๆกินใบไผ่หมดแล้วยืนหลับอีกแล้วยืนหลับอีกแล้วพี่วายืนหลับอีกแล้วโหเมื่อคืนแม่ขวัญก็ฝันนะคะเขาเรียกว่าฝันร้ายกลายเป็นดีนะคะแม่ขาเมื่อคืนก็ร้องไห้แบบฝันแบบร้องไห้ออกมาเลยจนพ่อขวัญเรียกว่าแม่ขวัญเป็นอะไรนะคะเมื่อคืนก็ฝันว่าพี่วานะคะล้มคือไม่รู้ว่าไปทานอะไรนะคะแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นเลือดนะคะแล้วก็ล้มนอนลงแม่ควานร้องไห้มากเลยค่ะร้องไห้กอดพี่วาดคือมาตกใจจนตกใจร้องไห้แล้วตื่นขึ้นมาเลยค่ะแม่ขาตื่นขึ้นมาเอามามองหน้าต่างมองว่าพี่วาดยังก็ยังนอนอยู่เลยนะคะนอนนี่แม่ควานก็ตื่นขึ้นมาก็มากอดเขานะคะบอกถ้าพี่วาดเป็นอะไรไปแม่ควานก็ไม่รู้ว่าจะ คือรักเขามากเลยค่ะแม่ค่ะรักมากนะคะก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้ดูแลนะคะเรียกว่าเป็นความรักความผูกพันนะคะที่มีให้กันนะแม่ค่ะก็เมื่อคืนฝันร้ายนะคะก็เรียกว่าฝันร้ายอาจจะกลายเป็นดีนะคะคือเขาล้มเขานอนแล้วทีนี้เหมือนเขาจะหมดแรงหมดไรแม่ควานก็เลยเดินไปกอดนะแม่ค่ะในความฝันของแม่ควานเดินไปกอดนะเดินไปกอดแล้วก็ลูบหัวบอกว่าพี่วาดอย่าเป็นอะไรนะพี่วาดต้องสู้นะเราจะอยู่ด้วยกันนะทีนี้คือพอแม่ควานกอดแล้วก็ลูบนะพี่วาดก็ลุกขึ้นมายืนเลยค่ะคือเรียกว่าฝันนั้นจนแม่ควานไหลแบบร้องไห้ออกมาเลยค่ะแม่ค่ะร้องไห้ออกมาเลยนะคะน่าจะเป็นการที่แม่ควันไปดูคลิปด้วยค่ะคลิปแล้วก็แบบคือเราถ้าเราเจอแบบนั้นเราจะเป็นยังไงประมาณนี้นะคะก็จะขอดูแลสองสาวดีที่สุดนะคะแม่ขาพ่อควันแม่ควันก็จะขอดูแลสองสาวนะคะให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่จะดูแลได้นะคะก็
ก็ในแต่ละวันนะคะสองสาวก็จะได้สลับจับเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆนะคะแม่ๆคะก็ไม้ก็พอได้ทานนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแม่ๆคะขอบคุณกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณกำลังใจจากพี่ๆน้องๆ FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่คอยอยู่เคียงข้างที่คอยอยู่ให้กำลังใจครอบครัวน้องนาตยาพิวัสนานะแม่ขวัญพ่อขวัญก็ขอฝากครอบครัวน้อยๆนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแม่ๆทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะหากพ่อขวัญแม่ขวัญพูดอะไรผิดพลาดไปทำอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆ นะคะสามารถจะบอกมาได้นะคะแม่ๆขาบอกมาติได้นะคะติได้ติฉินได้นะคะแม่ขวัญพ่อขวัญก็จะยอมรับฟังแม่ๆพี่ๆทุกท่านนะคะยอมปรับปรุงตัวเองนะคะแม่ๆขาก็หากไม่มีคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆ FC นะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงในวิกฤตแบบนี้นะคะแม่ๆค่ะดีใจที่ได้รู้จักทุกๆท่านนะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอบคุณจากใจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะแม่ๆค่ะรถดินก็มาอีกแล้วนะคะรถดินก็มาลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ